อันยองชิงกินสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราเนี่ยไปงานนะครับของซีรีส์ Put Your Head on My Shoulder Fan Meeting นั่นเองนะครับทุกคนก็ให้ดูบรรยากาศนิดนึงว่าเป็นประมาณไหนนิดๆหน่อยๆพอเนาะถ้าหากอยากดูแบบคลิปวิดีโอช่วงแบบฟินๆนะสามารถไปดูได้ที่ Twitter นะฮะหรือ Facebook Fanpage เลยนะครับบอกเลยว่าฟินจริงๆถ้าหากว่าใครอยากรู้เนี่ยมันฟินยังไงหรือว่าซีรีส์เขาดียังไงทำไมถึงต้องมีแฟนมีตติ้งถึงที่ไทยคือซีรีส์เขาแบบปังมากแกนะก็ต้องไปดูรีวิวซีรีส์ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องหมายตกใจไว้ตรงไหนสักอย่างนึงตรงนี้มั้งฝากไปดูกันด้วยนะฮะเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมเข้าใจแล้วว่าทำไมคิดกันขนาดนี้那泰国很好，然后一到泰国就感受到大家的热情。我特别喜欢吃泰国的榴莲。林一宝哇，跟唐代去吗？来，超喜欢榴莲那个啥的。段买了一个泰国的这个榴莲670，特别好吃。เขาได้ซื้อไอศกรีมทุเรียนของไทยค่ะแล้วก็มาชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยそれに喜欢我吗？你基本没啥，真没干。没眼泪。他说他回去会把一念不忘戒先丢掉，先追这部剧。OK，VTV，VTV， 天线 VTO 可得，เหมือนกัน，没有问题。เดี๋ยวผมจะตามแฟนๆในห้องนี้ไป，เชิญนั่งกันต่อเลยครับ。โอ้ตายตายตายเดี๋ยวเราจะมารีวิวแฟนมีตติ้งกันนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นแฟนมีตติ้งของศิลปินชาวจีนเนาะมันเป็นงานค่อนข้างจะเปิดงานแถลงข่าวเนี่ยก็คือแฟนคลับสามารถแบบเข้ามาดูได้สามารถเห็นได้สามารถแบบว่าได้ฟังว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงเกี่ยวกับงานเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าสำหรับการเข้าในส่วนของแฟนมีตติ้งเนี่ยก็จะต้องเป็นสมาชิก VIP ที่สมัครแพ็กเกจ1ปีไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปนั่งดูแฟนมีตติ้งสำหรับเนี่ยแฟนมีตติ้งเนี่ยประทับใจมากคือกล้วยอี้หรือว่าหลินอีเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาคือดูเป็นคนที่ค่อนข้างยิ้มเก่งเป็นคนที่แบบยิ้มอะยิ้มตลอดเวลาส่วนชิงเฟยหรือว่ามั่วๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่คือแบบคาแรคเตอร์แตกต่างจากในซีรีส์มากเลยก็จะเป็นแบบมีความดูเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้แทบจะไม่ได้โฟกัสชิงเฟยเลยนะฮะทุกคนนะก็ส่วนมากก็จะโฟกัสกล้วยอีหรือว่าหลินอีซะส่วนใหญ่นั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่เราไปช้อปปิ้งมานะฮะก็เป็นการ Back to School ซื้ออุปกรณ์การเรียนฉบับติ่งเกาหลีเราจะพลาดไม่ได้กับการเป็นติ่งเกาหลีเนี่ยเราจะต้องมีความพกของติ่งไประดับหนึ่งคือเราต้องแบบแสดงตัวนิดนึงสมุดของเราจะต้องเป็นติ่งปากกายางลบแม้บรรทัดใดๆล้วนแล้วคือจะต้องเป็นติ่งเพราะงั้นเราเลยมาทำเป็น Back to School ฉบับติ่งๆมาในงบ300บาทเฮ้ยเพลงสามีครูอ
L เรากำลังจะไปร้านขายของติ่งนะคะก็คือ Basket Shop นั่นเองเราจะมาดูกันว่าเราจะ Back to School เนี่ยเราจะซื้อของไปเรียนสายติ่งซื้ออะไรได้บ้างในงบ300บาทนั่นเองนะครับ Basket Shop มาพบกับคุณฝ้ายนันบัตนานะฮะเป็นอะไรอ่ะเปรี้ยวหรอมาแบ็คทูสคูลซื้ออะไรได้มั่งมีราคาลดนักศึกษาไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขามากันเยอะนะเราเริ่มที่ตรงแรกกันก่อนเลยเฮ้ยนะจุดนี้เรามีสมุดโน้ต TXT Loader นี่เฮ้ยแกมันก็แบบประมาณแบบ60บาทเราเอาไปสักเล่มนึงเนาะแต่ดูก่อนว่าเอาใครดีBlackpink เอ่ย GOT7 เอ่ยอุ๊ยอันนี้มันน่ารักอ่ะเฮ้ยทุกคนอันนี้มันจะมีแบบว่าใช่มีดินสอมีปากกามี Twice เอ่ยมี GOT7 เอ่ยมี BTS เอ่ยมี Blackpink ด้วยเด้อมันมีกล่องดินสอที่คาดหนังสือแล้วก็ปากกานะทุกคนอยากได้ของอะไรกันนะเราไม่ได้แจกนะเราแค่ถามทุกคนเฉยๆว่าทุกคนอยากได้ของอะไรกันบ้างอะคือคนเราต้องมีตารางเรียนทุกคนมันเป็นเรื่องสำคัญนะทุกคนจะได้จัดการกับการเรียนได้ดีที่สุดเฮ้ยมีของควันลินเหรอเนี่ยควันลินแล้วก็มีจุนเฮอ่ะนี่เราจะเอาปากกาวรรณวันไปให้ทุกคนปากกาวรรณวันได้ละมาบรรทัดมีอะไรอีกเฮ้ยมันน่ารักทุกคนควรจะต้องมีใช่ไหมมีสติ๊กเกอร์เอ่ยเฮ้ยสปอร์ตเทปเหรออะไรอ่ะทำเป็นเหนียมเมื่อกี้200ชั่วบ้าหมดจริงไม่ออกมาคอนเสิร์ตจริงนี่เป็นสปอร์ตเทป35แล้วนะเอาเป็น BTS แล้วกันเพราะว่า BTS เขารวมนะฮะจะได้ไม่ต้องมาแบบเฮ้ยหนุ่มเมนนู้นนั้นหนุ่มเมนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮึบอันนี้น่ารักป่ะเอานี้ที่ป่ะอันนี้เป็นกระเป๋ามี2มี2ชั้นน่ะนี่ตรงนี้เราก็ได้เป็น5อย่างแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาบวกกันนิดนึงได้มั้ย65 60เท่าไหร่100อันไหนตอนนี้140บาท65 60ก็124 149 149แล้วนะ149เป็น150 150บวก35 184บาท184แล้วทุกคนแต่อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูราคาโอ้อันละ49บาท50เท่าไหร่แล้ววะ184กับ50บาท233 233บาทนี่นะฮะเหลืออีก70บาทตรงนี้มีใส่ใช่ปะใช่นี่มีวันละวันน่าจะ49บาทเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะ70 233 17เฮ้ยได้เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอันนี้เอาไว้เป็นค่าหนังสือละกันเนาะเอาไปค่าหนังสือสวยๆเวลาเรียนเราก็จะได้ตั้งใจเรียนนิดนึงเอาก็7ก็ได้เพราะว่า BTS มีละก็7จานข้างหลังเราจะได้แบบนี้เฮ้ยทุกคนจะได้แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์กัน7วันคิดตังหน่อยงบ300ซอยข้างวัดสัตว์โอเคนะมันไม่ถูกไม่ถูกคนแบบคิดจ้าเฮ้ย302บาทไม่เป็นไรเกินมา2บาททุกคนทุกคนน่าจะมีเศษเหรียญ2บาทแหละก็มาซื้อกันได้ถูกไหมเนาะฉันไม่ใจร้ายหรอกแม่ค้าปัดนะแม่ค้าก็ลดให้เห็นไหม2บาทให้เหลือ300เห็นไหมเย้ประทับใจ280บาทโอ้300ก็ได้จ้าไม่เป็นไรขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราลองอีกเพลงอีกรอบนี่
งบ300ของเราได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกกันนะจ๊ะทุกคนตั้งทอนมาขอบคุณครับฝากมาร้านด้วยนะทุกคนมาอุดหนุนกันเยอะๆขึ้นเลยอ่ะจริงเหรอมาบอกแล้วกันว่าชื่ออะไรแต่เราจะไม่บอกว่าเราชื่ออะไรบอกว่าคนสวยๆอ่ะค่ะไม่ใช่ไปแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะฝากร้านด้วยนะคะทุกคนใครอันนี้เหลือเยอะเลยใช่ไหมนะเยอะอยู่แต่ว่าเห็นแบบนี้ก็ไม่ต้องจริงเหรอทุกคนใกล้หลักพิงแล้วนะใครยังไม่มีบงก็มาซื้อได้เป็นไรอ่ะโอมาน่าเหรอมาดูก่อนว่าได้อะไรมาบ้างนะจ๊ะโอเคสำหรับสิ่งแรกที่เราได้มาเนี่ยก็คือแฟ้มนะจ๊ะเป็นแฟ้มเอาไว้ใส่เอกสารนานาสิ่งด้านนึงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ของเขาแล้วก็มีเป็นสมุดนะฮะนี่เป็น BTS นะทุกคนนะน่ารักเลยอ่ะชอบโทนสีสวยอ่ะชูการ์หล่อมากเราเมชูการ์เองอันนี้59 บาทเป็นสมุดมีเส้นนะคะทุกคนก็เอาไปใช้เขียนกันได้แล้วก็เป็นกระดาษประมาณแบบว่าถนอมสายตาด้วยนะแล้วก็มีปกใส่ให้ด้วยนะครับคลุมอีกทีนึงเฮ้ยประทับใจอ่ะแล้วก็ได้มาเป็นอันนี้เฮ้ยอันนี้น่ารักมากถึงจะควอลิตี้ไม่ค่อยแบบดูใกล้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าสรุปใครเป็นใครอะไรเงี้ยแต่พอดูใกล้แล้วแบบเฮ้ยไอโนยูคือวรรณวานอะไรอย่างเงี้ยยูจะใส่ตามก็ได้หรือยูปากกาดินสอยังรบใดๆล้วนอันนี้จาง2ช่องมีช่องหน้าเอ้ยมีช่องใหญ่นะครับเอาไว้แบบใส่ดินสอปากกายังรบไม้บรรทัดแล้วก็อันเล็กก็อาจจะแบบใส่แบบว่าโน้ตสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แล้วก็มีจุ่มจิ๋มจะมีเป็นแบบอันนี้ก็คือมันจะเป็น ATM บัตร ATM ของ God 7ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์กันก็คือเอาไว้คั่นหนังสือเป็นของ God 7นะครับข้างหลังก็จะมีบอกว่าวันเกิดเมมเบอร์วันไหนบ้างแล้วก็มีเป็นอันนี้นะฮะน่ารักมากเลยเป็น Marking Tab นะฮะเป็น Scotch Tapeรายแบ็คพิงค์นะฮะก็เอาไว้แบบว่าตกแต่งแบบเวลาทำรายงานหรือว่าเฮ้ยเรามีสมุดโน้ตเราอยากให้สมุดโน้ตเราดูแบบน่ารักกลุ่มกลิ่มแล้วก็อยากให้แบบเน้นข้อความใต้สกอตเทปนี้ว่าแบบเอ้ยอันนี้สำคัญอะไรอย่างงี้ก็เอาสกอตเทปของแบ็คพิงค์นะฮะก็เอาไปแปะได้นะจ๊ะเป็นแบ็คพิงค์แล้วก็ชื่อเลยนะมีโรเซ่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็มีเป็นไม้บรรทัดวรรณวันนะครับนี่ลูกเดียวกับลูกของแฟมเลยนะฮะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือปากกาวรรณวันนั่นเองนะจ๊ะจะบอกว่าลืมลองอ่ะทุกคนติดอยู่เป็นปากกาดำนะคะทุกคนนี่เอาไว้ใช้สำคัญนะเพราะว่าปากกาเนี่ยถ้าไม่มีเราก็จะจดไม่ได้นะจ๊ะเราก็ได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 77อย่างแล้วก็ครบระดับหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้สำหรับของที่เราได้มาในงบ300บาทนะได้มาประมาณ7อย่างรายที่สำคัญเนี่ยเรามีมาแจกนะจ๊ะ2รางวัลกติกาง่ายๆเลยอันดับแรกเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะฮะไปที่ Facebook หรือ Twitter ของตัวเองเปิดเป็น Public ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูว่าทำตามกติกาถูกต้องหรือไม่นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับว่าอยากได้เซตที่1นะฮะก็คือจะได้เป็นแฟ้มกระเป๋าแล้วก็บัตร ATM เอาไปคั่นหนังสือนะฮะทุกคน3อย่างนี้และเซตที่2นะครับจะได้เป็นสมุดโน้ตสมุดบันทึกนะฮะของบังทันนะฮะ BTS ไม้บรรทัดสก็อตเทปนะครับและอันสุดท้ายก็คือปากกาวรรณวันนั่นเองก็บอกมาว่าอยากได้เซตที่1นะฮะที่เป็นแฟ้มหรืออยากได้เซตที่2ที่เป็นสมุดบันทึกนะคะทุกคนก็คอมเมนต์บอกมาแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ Facebook หรือ Twitter ตัวเองที่แชร์ไปนะครับทุกคนประกาศผลวันศุกร์ที่24นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศกันที่ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ YouTubeCommunity นะฮะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาปักหมุดไว้นั่นเองนะจ๊ะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นั่นเองนะฮะก็อิ่มไปกับ
กล้วยอี้หรือ Put Your Head on My Shoulder ไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาอิ่มกับ Back to School นะครับทุกคนกับอุปกรณ์การเรียนแบบติ่งๆของเรานะฮะในงบ300บาทใครชอบเนี่ยลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกด Like Fan Page นะครับแล้วก็ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย